ที่เว็บไซต์ bnctooling.com นะครับผมจะรีวิวสินค้านะครับผมเป็นระดับน้ำตั้งเครื่องนะครับผมยี่ห้อ RSK นะครับผมครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับระดับน้ำตั้งเครื่อง RSK นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมสิ่งที่มีมาด้วยคือกล่องไม้นะครับผมกล่องไม้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีกล่องสีส้มcover เข้ามาอีกทีนึงนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะกล่องสีส้มนะครับผมแล้วก็จะบอกขนาดนะครับนะครับผมโอเคนะครับผมตัวRSK ระดับน้ำตั้งเครื่องนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับผมแล้วก็จะมีลูกน้ำนะครับลูกน้ำบอกระดับนะครับผมแล้วก็จะมี adjust นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีบอกค่าความละเอียดค่าอ่านค่านะครับ 0.02 มิลลิเมตรนะครับเปอร์เมตรนะครับผมผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะครับบอดี้ก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับสีเขียวๆนะครับด้านล่างเป็นร่อง V นะครับผมนะครับแล้วก็มีฐานเรียบนะครับผมนะครับของระดับน้ำเขานะฮะครับผมอันนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับระดับน้ำตั้งเครื่องพวกนี้จะไม่มีแม่เหล็กนะครับมีลูกค้าถามเยอะนะครับผมนะฮะตัวของ RSK นะครับผมก็จะมีขนาดนะครับ100มิลลิเมตรก็มีนะครับผมสั่งตามออเดอร์แล้วก็มี150มิลลิเมตร200มิลลิเมตรนะครับผม250 300นะครับผมครับความละเอียดก็มีให้เลือก 0.1 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับผม 0.1 มิลลิเมตรเปอร์เมตร0.5 มิลลิเมตรเปอร์เมตรนะครับผมแล้วก็ 0.02 แบบตัวนี้นะครับมิลลิเมตรเปอร์เมตรนะครับ 0.02 เนี่ยจะละเอียดสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะดูในนู่นนะฮะนะครับผมตัว 0.02 ก็จะละเอียดที่สุดแล้วนะครับผมโดยทั่วไปก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับผมส่วนตรง adjust นี่ก็ไว้สำหรับรีแคลอย่างเดียวรีคาลิเบตอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องไปปรับเล่นนะครับหรือว่าเราจะปรับถ้าเราปรับเองได้นะครับผมแบบปรับโดยไม่ใช้ตัวระดับนะครับตามขั้นตอนก็แล้วแต่นะครับผมเพียงว่าปรับตรงนี้ก็จะปรับยากนิดนึงนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็จะอยู่ในกล่องไม้แบบนี้นะครับผมฮะนะครับผมนะฮะก็จะอยู่ในกล่องไม้นะครับซีนมาแบบนี้อ๋อเอกสารที่ให้มาก็จะเป็นcompany standard นะครับผมแล้วก็จะมี certificate of passing นะฮะนะครับผมครับก็มีอยู่ของประเทศผู้ผลิตเขานะครับนะฮะโอเคครับผมหากสนใจนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดนะครับผมข้อมูลนะครับผมแคตตาล็อกแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับผมว่ามีรุ่นมีความละเอียดเท่าไหร่มีความยาวเท่าไหร่บ้างนะครับผมได้จากเว็บไซต์ www.bnctooling.com นะครับผมหรือ Facebook ก็พิมพ์ bnctooling YouTube bnctooling เหมือนกันนะครับผม bnctooling นะครับผมหาเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูข้อมูลได้นะครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ